เรารักก็เพราะพระเจ้าทรงรักเราก่อนสื่อมวลชนเสียงสันติสื่อแห่งการประกาศสันติสุขพบกับท่านในรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟสวัสดีครับคุณผู้ฟังขอต้อนรับคุณผู้ฟังทุกท่านเข้าสู่รายการปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับผมเอ็มนิวรันจันทจรผู้ดำเนินรายการร่วมกับทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ก็กลับมาพบกับคุณผู้ฟังเช่นเดิมนะครับปันรักแชร์ลิงเลิฟหนึ่งในรายการที่จะอยู่เป็นเพื่อนคุณผู้ฟังด้วยการแบ่งปันสาระดีๆพร้อมกับคำหนุนใจที่จะช่วยคุณผู้ฟังนะครับดำเนินชีวิตด้วยความหวังและกำลังใจนะครับไม่ว่าคุณผู้ฟังจะทำอะไรอยู่ที่ไหนหรือว่ามีวัยอายุเท่าไหร่นะครับเรื่องราวต่างๆก็จะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านทุกเพศและทุกวัยอย่างแน่นอนนะครับแต่สำหรับวันนี้นะครับปันรักของเราเนี่ยขออนุญาตแบ่งปันความสดใสมาถึงผู้สูงวัยกันนะครับอันนี้จริงแล้วนะครับคุณผู้ฟังเนื้อหาที่นำมาเล่าสู่กันฟังในวันนี้ท่านก็สามารถฟังและก็นำไปปรับใช้ในชีวิตได้เช่นกันนะครับคุณผู้ฟังครับแม้ว่าร่างกายของผู้ที่มีอายุ60ปีขึ้นไปจะมีความเสื่อมโทรมตามวัยนะครับและบางรายอาจจะมีโรคประจำตัวแต่ผู้สูงอายุทุกท่านนะครับก็สามารถเป็นผู้ที่ดูแล้วสดใสแจ่มใสนะครับหรือว่าสดชื่นกันได้ไม่โทรมเลยครับหรือว่าแก่เกินวัยด้วยเพียงแค่ดูแลตัวเองอย่างสม่ำเสมอนะครับก็จะทำให้ดูกระฉับกระเฉงหรือว่าภายนอกนั้นอาจจะดูอายุน้อยกว่าความเป็นจริงก็ได้นะครับนี่คือที่มาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟในวันนี้นะครับเคล็ดลับแห่งความสดใสกับวัยสูงอายุนะครับเนื้อหาในรายการจะเข้มข้นและก็น่าติดตามแค่ไหนนะครับอีกสักครู่เราจะมาเริ่มต้นกันกับเคล็ดลับแห่งความสดใสกับผู้สูงวัยครับทำไมเสียเวลาออกไปมอง
ปันรักแชร์ลิงเลิฟนะครับขอร่วมส่งความรักและก็แบ่งปันรอยยิ้มมอบความสดใสไปถึงคุณผู้ฟังทุกท่านผ่านทางบทเพลงที่จบลงไปนี้ด้วยนะครับและก็ยังคงอยู่ตรงนี้กับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติครับส่วนประเด็นที่เราพูดคุยกันในวันนี้นั่นก็คือเคล็ดลับแห่งความสดใสกับวัยสูงอายุครับคุณผู้ฟังครับการที่เราเองแต่ละคนนั้นเริ่มก้าวเข้าสู่วัยสูงอายุหรือว่ามีอายุตั้งแต่60ปีขึ้นไปนะครับก็ต้องมีหลายสิ่งหลายอย่างครับเปลี่ยนไปไม่ว่าจะเป็นในด้านของการทำงานพละกำลังนะครับก็ลดน้อยลงเพราะว่าเป็นวัยที่เกษียณอายุการทำงานบทบาทในชีวิตนะครับก็จะปรับเปลี่ยนรวมถึงกิจวัตรประจำวันก็จะเปลี่ยนไปด้วยนะครับซึ่งในระยะแรกนั้นอาจจะทำให้หลายต่อหลายคนนั้นปรับตัวค่อนข้างยากเพราะว่าเคยใช้ชีวิตในการทำงานและก็เคยมีวิถีชีวิตแบบนั้นมาหลายสิบปีนะครับแต่เมื่ออายุ60ปีอะไรๆก็เปลี่ยนไปนะครับสภาพร่างกายก็อาจจะอิดโรยอ่อนแรงอ่อนล้าอ่อนกำลังนะครับผู้สูงอายุเนี่ยจำนวนไม่น้อยครับคุณผู้ฟังที่เกิดสภาวะเครียดต่อเหตุการณ์เหล่านี้แต่วันนี้นะครับเคล็ดลับความสดใสที่จะเข้ามาเติมเต็มให้กับผู้สูงวัยนะครับจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในรายการที่จะพูดคุยกันนะครับเรามาเริ่มต้นกันที่ประการแรกกันเลยนะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการปรับตัวให้เข้ากับบทบาทใหม่ในชีวิตครับรักษาจิตใจให้ร่าเริงแจ่มใสเข้าไว้นะครับอย่างที่ผมเองได้กล่าวไปว่าเมื่อเราเข้าสู่วัยสูงอายุหรืออายุ60ปีเนี่ยบทบาทในชีวิตของเรานะครับก็จะเปลี่ยนไปการที่เราเองเรียนรู้นะครับที่จะปรับเปลี่ยนมุมมองและก็เข้าใจวิถีชีวิตถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญต่อการปรับตัวเลยนะครับซึ่งมีผู้คนจำนวนไม่น้อยครับคุณผู้ฟังที่เลือกพักผ่อนและก็ทำจิตใจให้สบายด้วยการหยุดพักจากการทำงานจริงๆอยู่บ้านเลี้ยงหลานปลูกต้นไม้ภายในบ้านตกแต่งสวนให้สวยงามนะครับทำอะไรเล็กๆน้อยๆและก็ไม่ปล่อยให้วิถีการใช้ชีวิตนิ่งจนเกินไปเพราะว่าอาจจะส่งผลทำให้เกิดเป็นโรคซึมเศร้าได้นะครับฉะนั้นแล้วการหากิจกรรมเล็กๆน้อยๆทำนะครับในช่วงวัยนี้ก็จะทำให้ชีวิตสดชื่นแจ่มใสขึ้นมาได้อย่างมากๆเลยนะครับและกิจกรรมต่อมานะครับคุณผู้ฟังนั่นก็คือการพูดคุยทำกิจกรรมร่วมกับครอบครัวครับไม่ว่าจะเป็นญาติมิตรหรือว่าเพื่อนๆก็ได้เช่นเดียวกันซึ่งอาจจะมีช่วงวัยอายุที่เหมือนๆกันนะครับคุณผู้ฟังครับการที่ชีวิตหนึ่งเราเองเคยทำอะไรมาอย่างมากมายนะครับไม่ได้หยุดพักแต่อยู่ๆวันหนึ่งนะครับเราต้องหยุดพักเพราะว่าวัยที่มากจนเกินไปการหากิจกรรมอื่นๆมาทดแทนการทำงานในช่วงเวลาที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญเช่นกันครับซึ่งหลายต่อหลายคนนั้นก็เลือกที่จะใช้เวลาไปเที่ยวพักผ่อนกับครอบครัวบ่อยๆบางคนก็อาจจะใช้กิจกรรมสนุกๆ นะครับที่ทำร่วมกันกับเพื่อนๆซึ่งสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้คนในวัยสูงอายุได้ย้อนนึกถึงความหลังและก็สิ่งดีๆนะครับที่เคยมีร่วมกับเพื่อนๆในอดีตด้วยนะครับสักวันนะครับคุณผู้ฟังผมเองก็คงจะเป็นเช่นนั้นเหมือนกันนะเอาละครับคุณผู้ฟังเป็นยังไงกันบ้างนะครับกับ2เคล็ดลับดีๆเล็กๆน้อยๆนะครับที่นำมามอบให้กับคุณผู้ฟังผมก็หวังว่าจะเกิดประโยชน์สำหรับทุกๆท่านนะครับโดยเฉพาะกับผู้สูงวัยที่กำลังฟังรายการของเรากันอยู่หรือผู้ที่กำลังจะเข้าสู่วัยสูงอายุด้วยนะครับหากคุณผู้ฟังอยากจะร่วมกันแบ่งปันสาระดีๆนะครับหรือว่ามีเคล็ดลับที่ตัวเองใช้อยู่เป็นประจำและก็ได้ผลดีนะครับเกี่ยวกับการเพิ่มความสดใสให้ตัวเองหรือว่าให้กับผู้สูงอายุแล้วก็สามารถที่จะส่งสารนะครับหรือว่าข้อมูลมาแบ่งปันให้กับทีมงานเราได้นะครับเพื่อทีมงานของเราเองจะได้แบ่งปันสิ่งดีๆเหล่านั้นไปสู่ผู้ฟังท่านอื่นๆด้วยนะครับสามารถส่งจดหมายเข้ามาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจ.เชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับหรือสะดวกโทรศัพท์มาที่หมายเลข0532426454นะครับช่วงนี้เราพักกันสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อกับสาระดีๆที่มีมาแบ่งปันครับThank you.
จากวันนั้นจนวันนี้ฉันไม่เคยคิดเลยช่วงเวลาที่ผ่านพ้นฉันไม่เคยฝันมาก่อนเลยว่าชีวิตจะได้เดินมาจุดนี้ว่าชีวิตจะได้เจอเธออย่างนี้รู้ไหมว่าฉันมีความสุขแค่ไหนอยากส่งความรักผ่านเพลงนี้ให้เธอคนที่แสนดีให้รู้ทุกวันที่ฉันมีเป็นได้เพราะเธอไม่ใช่เพราะใครและตัวฉันขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไม่ว่าถึงเมื่อไรตราบใดที่เธอยังต้องการมีฉันเคียงข้างไปฉันก็จะไม่มีวันห่างวันพรุ่งนี้และจากนี้ไม่รู้ว่าจะเป็นเช่นไรจะหกลมแต่ฉันก็ยังอุ่นใจเพราะชีวิตที่ได้เดินมาจุดนี้เพราะชีวิตที่ได้เจอเธอคนนี้รู้ไหมว่าฉันมีความสุขแค่ไหนอยากส่งความรักคนที่แสนดีให้รู้ทุกวันที่ฉันมีเป็นได้เพราะเธอไม่ใช่เพราะใครและตัวฉันขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไม่ว่าถึงเมื่อไรตราบใดที่เธอยังต้องการมีฉันเคียงข้างไปก็จะไม่มีปัญหาอยากส่งความรักผ่านเพลงนี้ให้เธอคนที่แสนดีให้รู้ทุกวันที่ฉันมีเป็นได้เพราะเธอไม่ใช่เพราะใครและตัวฉันขอสัญญาว่าต่อจากนี้ไม่ว่าถึงเมื่อไรตราบใดที่เธอยังต้องการมีฉันเคียงข้างไปฉันก็จะไม่มีวันห่างตราบใดที่เธอยังต้องการมีฉันในหัวใจฉันก็จะไม่มีวันห่างกลับเข้าสู่รายการปันรักชาลิ่งเลิฟกันต่อนะครับกับผมเอ็มนิรันดร์จันทจรผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่และหัวข้อที่ยังคงพูดคุยเพื่อเป็นประโยชน์สำหรับคุณผู้ฟังทุกท่านโดยเฉพาะกับวัยผู้สูงอายุและนี่คือเคล็ดลับแห่งความสดใสกับวัยสูงอายุครับในช่วงที่แล้วผมได้แนะนำกันไปนะครับคุณผู้ฟังถึง2เคล็ดลับในการสร้างความสดใสให้เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุแน่นอนนะครับว่าผู้สูงอายุจำนวนไม่น้อยเลยคุณผู้ฟังต้องบอกว่าส่วนมากเลยครับต้องการคนที่เข้าใจอยู่กับการปรับตัวให้เข้ากับสภาพการใช้ชีวิตแบบใหม่ๆการหากิจกรรมต่างๆมาทดแทนช่วงเวลาที่เคยทำงานผ่านไปเนี่ยและเคล็ดลับต่อไปนะครับก็จะช่วยสร้างความสดใสกับผู้สูงอายุได้เช่นกันนั่นก็คือการใส่ใจดูแลสุขภาพครับคุณผู้ฟังสามารถที่จะจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกนะครับตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกาย
คุณผู้ฟังอย่าลืมนะครับผู้สูงอายุสภาพร่างกายก็จะอิดโรยร่างกายอ่อนกำลังไปตามวัยนะครับฉะนั้นอุปกรณ์กิจกรรมหรือว่าสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับก็ต้องเหมาะสมกับวัยนี้ด้วยแต่ผู้สูงอายุส่วนมากนะครับก็เลือกที่จะใส่ใจสุขภาพโดยการไม่ต้องพึ่งอุปกรณ์ใดๆเลยนะครับแต่ว่าก็ใช้วิธีไปเดินชมธรรมชาติวิ่งเบาๆนะครับตามสวนสาธารณะแบบนี้นะครับก็ถือว่าเป็นการออกกำลังกายไปในตัวด้วยนะครับได้พบเจอผู้คนนะครับและก็ทำให้สดชื่นแจ่มใสไปตามๆกันเลยนะครับและเคล็ดลับสุดท้ายที่อยากจะแนะนำให้กับคุณผู้ฟังทุกๆ ท่านนั่นก็คือการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงเพื่อความสุขแบบพอประมาณครับหลายต่อหลายคนนะครับคุณผู้ฟังเลือกที่จะทำงานอย่างหนักในช่วงเวลาที่อายุน้อยๆเพื่อเก็บเงินให้มากที่สุดเพราะว่าคิดว่าในช่วงบั้นปลายของชีวิตนั้นจะได้สุขสบายคุณผู้ฟังครับนี่ไม่ใช่ความคิดที่ผิดอะไรนะครับแต่เราลองคิดอีกมุมนึงสิครับว่าการที่เราเองทำงานแต่พอดีนะครับตั้งแต่วัยที่มีกำลังมากๆและก็แบ่งเวลาเพื่อใช้ในการพักผ่อนออกกำลังกายสิ่งเหล่านี้นะครับก็จะทำให้เราเองมีสุขภาพที่ดีในบั้นปลายชีวิตด้วยครับหลายคนนะครับกลัวว่าชีวิตหลังวัยเกษียณอาจจะลำบากหากไม่มีเงินมากพอที่จะใช้จ่ายเมื่อไม่ได้ทำงานแล้วหรือว่าทำงานน้อยเกินไปนะครับแต่การใช้ชีวิตแค่พอตัวแบบพอประมาณก็จะทำให้เราเองไม่เครียดมากครับและไม่เครียดยาวนานตั้งแต่ช่วงวัยทำงานยาวมาจนถึงวัยสูงอายุครับเมื่อเราเองไม่เครียดนะครับชีวิตของเราก็จะมีความสุขสดชื่นแจ่มใสบั้นปลายของชีวิตก็มีความสุขอายุยืนยาวยาวนานกันด้วยนะครับคุณผู้ฟังครับนี่คือเคล็ดลับดีๆแห่งการแบ่งปันความสดใสไปสู่ผู้สูงวัยนะครับหากคุณผู้ฟังเองที่ฟังกันอยู่ในขณะนี้อายุยังไม่มากนะครับเคล็ดลับข้อสุดท้ายผมว่าน่าจะเป็นประโยชน์ต่อท่านเลยนะครับและนี่คือเนื้อหาดีๆที่ปันรักแชร์ลิงเลิฟอยากจะส่งมอบให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับแบ่งรอยยิ้ม
แบ่งความรักแบ่งกันโดยไม่จำเป็นต้องมีใครรู้จักให้ใจและใจแบ่งกันให้รอยยิ้มกับความรักเปิดประตูหัวใจโดยไม่มีใครมากั้นและดำเนินชีวิตเพื่อกันและกันใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจชอกช้ำทำให้กระดูกแห้งคุณผู้ฟังครับจากพระคริสต์ธรรมคัมภีร์ที่คุณผู้ฟังได้ฟังไปนั้นนะครับทำให้เราเองรู้ว่าการที่เรามีจิตใจที่ดีสุขภาพจิตที่ดีมีความสดชื่นแจ่มใสนะครับก็จะเป็นเหมือนยาดีต่อจิตใจซึ่งก็อาจจะทำให้เราดูสดใสขึ้นมาได้เลยนะครับและตรงกันข้ามหากเราเองมีแต่ความทุกข์ในใจนะครับนั่งเพ้อเจ้อนั่งคิดมากสิ่งนั้นนะครับก็จะส่งผลมายังภายนอกนั่นก็คือเราก็จะดูเหมือนคนไม่สดชื่นนะครับไร้ชีวิตชีวาเหมือนคนไม่มีชีวิตซึ่งผู้สูงอายุจำนวนมากนะครับที่ตกอยู่ในสภาวะซึมเศร้าจิตใจหม่นหมองนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะทำอะไรยังไงกับบั้นปลายชีวิตที่ไม่ได้วางแผนเอาไว้บางคนนะครับก็ขาดการเหลียวแลจากลูกหลานหรือว่าถูกสังคมมองว่าเป็นคนที่ใช้การไม่ได้แล้วแต่อยากจะเป็นกำลังใจให้คุณผู้ฟังทุกท่านครับที่ฟังรายการของเราอยู่โดยเฉพาะผู้สูงอายุหรือบุคคลนะครับที่มีความรู้สึกนี้อยู่ก็ขอให้ทุกท่านนะครับใช้ชีวิตด้วยความสุขและก็นำเคล็ดลับดีๆที่รายการได้แนะนำนั้นไปปรับใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันกันด้วยนะครับและเราเองก็จะกลายเป็นผู้สูงอายุที่สดใสได้ย้ำนะครับว่าใจร่าเริงเป็นยาอย่างดีแต่จิตใจที่หมดมานะนะครับทำให้กระดูกแห้งนะครับคุณผู้ฟังขอบคุณคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับที่ติดตามรับฟังจนมาถึงในช่วงสุดท้ายหากคุณผู้ฟังต้องการอยากจะแบ่งปันข้อคิดคำหนุนใจดีๆนะครับหรือว่ามีข้อเสนอแนะใดๆเขียนมาได้นะครับที่เสียงสันติทีมงานรอคุณผู้ฟังอยู่นะครับและนอกจากนี้ครับทางเสียงสันติยังมีบทเรียนทางไปรษณีย์ที่จะส่งมอบให้คุณผู้ฟังซึ่งเป็นหนังสือหรือว่าเป็นบทเรียนที่มีความหมายต่อชีวิตและก็มากด้วยคุณค่าทางปัญญานะครับถ้าคุณผู้ฟังได้อ่านแล้วจะรู้สึกอัศจรรย์ใจนะครับเรียกได้ว่าเป็นมหัศจรรย์แห่งปัญญาก็ว่าได้นะครับหลังจากที่เรียนจบเรียนแล้วนะครับทางเรามีประกาศนียบัตรมอบให้ด้วยทั้งหมดนี้ไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับคุณผู้ฟังสามารถเขียนและก็ส่งมาได้ที่สื่อมวลชนเสียงสันติตู้ปน131ปนจเชียงใหม่รหัสไปรษณีย์50000หรือที่อีเมล vop@voiceofpeace.org นะครับโทรศัพท์
053-242-654 ทีมงานเสียงสันตินะครับมีของที่ระลึกที่มีความหมายส่งมอบให้กับคุณผู้ฟังทุกท่านที่ติดต่อเข้ามากันด้วยนะครับและสำหรับวันนี้หมดเวลาของรายการปันรักแชร์ลิงเลิฟกันแล้วผมเอ็มนิรันดร์จันทจรนะครับผู้ดำเนินรายการพร้อมด้วยทีมงานเสียงสันติจังหวัดเชียงใหม่ต้องลาคุณผู้ฟังไปก่อนพบกันใหม่นะครับในครั้งต่อไปทิ้งท้ายให้กำลังใจทุกท่านด้วยกลอนบทนี้ครับลองคิดค้นอะไรทำไปเรื่อยพอหายเหนื่อยคลายใจยามยุ่งเหยิงหยุดหน้าที่พักบ้างลองวางเชิงปล่อยค้างตึงนิ่งอยู่สักครู่คราวหาอะไรผ่อนคลายพอสนุกมิให้ทุกข์ถาถมอารมณ์เปล่าปลูกต้นไม้ฟังเพลงเพ่งหลับยาวนั่งมองดูฟ้าขาวและล่องลอยได้หยุดพักหยุดคิดหยุดเพ้อเจ้อเสนอตัวทำอะไรอย่างง่ายๆมองโลกในแง่ดีให้สบายความสุขทั้งหลายมีอยู่ในใจเราขอพระเจ้าอวยพระพรคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสวัสดีครับ